บุ๋มทมเดือดหลังแม่ดาราหนุ่มพาลูกป่วยติดเตียงรายงานตัวเกณฑ์ทหารคิดเห็นอย่างไรกับกรณีนี้จากกรณีที่นางดวงกมลวุฒิโธโ,โรธงคุณแม่ของดาราหนุ่มออฟธนกฤตพาลูกชายไปยังหน่วยคัดเลือกทหารกองเกินหลังจากรับหมายเรียกเพื่อทำการยืนยันว่าลูกชายตนเองนั้นประสบอุบัติเหตุปัจจุบันกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงจริงยังคงรักษาตัวอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ติดต่อไปที่ศัสดีแล้วเพื่อแจ้งให้ทราบถึงอาการป่วยดังกล่าวแต่ได้รับการยืนยันว่าต้องพามารายงานตัวที่หน่วยในวันรายงานตัวด้วยภายหลังจากข่าวเผยแพร่อ,พอ,ออกไปปรากฏว่ามีหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวหนึ่งในนั้นคือบุ๋มปนัดดาว,วงผู้ดีพิธีกรคนดังที่ออกมาโพสต์รูปใบรับรองผล,ผลการตรวจเลือกทหารกองเกินของน้องออฟพร้อมระบุข,ข้อความถามความเห็นชาวเน็ตว่าคุณคิดเห็นอย่างไร กับการที่ศัตสดียืนยันให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ยายุมากแล้วต้องหารถพาลูกที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงกระโหลกยุบไปวันเกณฑทหารเพื่อให้แพทย์ทหารดูว่าน้องป่วยจริงเพื่อได้ไปรับรองว่าน้องพิการจริงแม้คุณแม่จะเคยขอร้องและขอส่งใบรับรองแพทย์เอกสารคนพิการให้ดูก็ตามเข้าใจว่ามันเป็นโกฎแต่เป็นกธที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมและความเมตตา